ทีนี้เราไปดูเรื่องของการดึงข้อมูลนะครับเรากลับไปที่ตัวรีพอร์ตที่เราต้องการก่อนนะครับในตัวรีพอร์ตที่เราต้องการเนี่ยเราจะมีข้อมูลอะไรมาโชว์ในรีพอร์ตบ้างเราต้องนึกถึงว่าเราต้องการเอาข้อมูลอะไรมาโชว์ในรีพอร์ตบ้างแล้วข้อมูลนั้นน่ะอยู่ที่เทเบิลไหนนะครับอย่างเช่นตัวอย่างเราต้องการจะค้นหาข้อมูลนะครับของ customer ID เบอร์5แน่นอนมันต้องติดต่อไปยังฐานข้อมูลนะครับตัวเทเบิลเนี่ยของ customer เพื่อจะค้นหาได้ว่าเบอร์5นะครับ customer ID เบอร์5เนี่ยคือใครนะครับเราต้องการข้อมูลของ customer คนนี้ออกมาแสดงว่าแน่นอนข้อมูลจะต้องอยู่ใน customer ID ต้อง customer ต้องมานะครับข้อมูลของตารางลูกค้าต้องมาแล้วลูกค้าคนนี้ซื้อสินค้าอะไรมีหมายเลขบินมาหมายเลขบินมาก็ต้อง table order ก็ต้องมานะครับ table order ก็ต้องมาเพราะจะมีหมายเลขบินอะไรกดผิดโทษทีหมายเลขบินอะไรแล้วก็วันที่เท่าไหร่นะครับหลังจากนั้นมานะครับเขาก็ต้องมาดูอีกว่าแล้วลูกค้าคนนี้เขาซื้อของอะไรบ้างถ้าซื้อของอะไรบ้างก็แสดงว่าอยู่ใน table order item มี3 table แล้วนะมี order item เข้ามาด้วยนะครับมี order item เข้ามาด้วยแต่ว่าใน order item เนี่ยมันไม่มีชื่อ product ถ้าเราจำได้นะถ้าเราย้อนกลับไปที่ตัวอาจารย์ย้อนกลับไปได้ไหมตัวย้อนกลับมาตรงฐานข้อมูลมีฐานข้อมูลไหมล่ะดื่มละไม่มีฐานข้อมูลโอเคไม่เป็นไรแต่สุดท้ายในฐานข้อมูลโอเคดูนี้ก็ได้นะฐานข้อมูลเนี่ยในส่วนของ order item อาจารย์ย้อนมาที่ order item นะครับเปิดมาที่ order item เปิดข้อมูลขึ้นมานะ order item ของอาจารย์เนี่ยมันก็มีบอกว่าซื้อสินค้าอะไรแต่ว่ามันไม่มีชื่อสินค้ามันมี ID นะครับมันไม่มีชื่อสินค้ามันมีแต่ ID สินค้าฉะนั้นตรงนี้ครับตรงชื่อสินค้าพวกนี้ก็ต้องเอามาจากtable product ถูกไหมครับแสดงว่าการแสดง report ตัวนี้จะต้องติดต่อกับหลาย table มากเลยหลาย table มากซึ่ง table ที่ใช้ก็คือตามนี้ครับนี่ที่อาจารย์ย้อนขึ้นมาก็คือมันจะมีตัว table customer table product table order item tableorder 4 table นะครับแค่ supplier ตัวเดียวที่เราไม่เอาฉะนั้นเราต้องติดต่อไปยัง4 table นี้ก่อนเอาล่ะทีนี้ติดต่อไปยัง4 table สเต็ปแรกคือเราต้องสร้าง entity framework connect ไปใช่ไหมครับแล้วก็คลิกขวานะที่ project แล้วก็ add new item นะครับแล้วก็เลือกที่ตัว data เลือกเป็นตัวนี้นะครับตัว entity framework นะครับแล้วก็กด add เข้ามา connect ไปที่ฐานข้อมูลของเรานะครับที่เราตั้งไว้แล้วก็กดnext ไปถามว่าเอามันก็ถามว่าจะเอา table ไหนมาแสดงในงานนี้ด้วยที่จะเอามาใช้เมื่อกี้เราวิเคราะห์แล้วใช่ไหมครับเราต้องใช้ customer เราต้องใช้ order ใช้ order item ใช้ product ที่เราไม่ใช้ก็คือไม่ใช้ supplier ตัวเดียวเพราะนั้นเราใช้หมดเลยนะครับกด finish ไปนะครับก็เหมือนเดิมนะครับมันจะต้องทำการ select ข้อมูลจากฐานข้อมูลนะครับไป select ข้อมูลจากฐานข้อมูลเอามาสร้างเป็นตัว entity framework ให้นะครับentity framework ที่จะ auto generate ขึ้นมาในโปรแกรมของเรานะแต่ก็รอแป๊บนึงนะครับทีนี้พอมันได้มาเป็นแบบนี้แล้วอาจารย์กดย่อตรง reference ตัวนี้ลงไปนะครับพอเราได้มาข้อมูลเป็นแบบนี้แล้วนะครับจำได้ไหมข้อสำคัญของ Kristen Report อันนี้คือได้เป็นข้อมูลที่ entity framework มันหามาให้แต่ว่า Kristen Report เนี่ยมันจะมีข้อสำคัญอยู่ตัวนึงนะครับตัวที่บอกว่าอาจารย์ขอย้อนกับวิดีโอเข้าไปดูใครที่ไม่ได้ดูวิดีโอก่อนหน้านี้นะครับอาจจะต้องทำความเข้าใจนิดนึงนะครับในอันนี้สั่งเซฟทำไมค้างทำไมช้าอาจารย์แค่กดเซฟนะครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงเซฟเสร็จละทีนี้อาจารย์กลับไปที่ตัวแรกเลยนะครับอาจารย์ใส่สีแดงตรงนี้ไว้ถ้าเราต้องการจะใช้ข้อมูลนะครับกับตัว Kristen Report เนี่ยตัวเลขข้อมูลตัวเลขที่เป็น null label จะใช้ไม่ได้ฉะนั้นเราต้องเช็คครับว่าสิ่งที่เราดึงมานั้นมันมี null label ที่เป็นตัวเลขบ้างไหมนะครับฉะนั้นเรากลับไปที่ตัวโปรแกรมนะครับแล้วเราไปดูที่ตรงนี้ครับเห็นไหมตรงโมเดลที่เราที่มัน generate มาให้นะครับถ้าตัวโมเดล customer นะครับมี null label ไหมไม่มีอันนี้ใช้ได้หมดทุกตัวถูกไหมครับต่อมา order นะครับ order มี null label ไหมไม่มีเพราะว่าเราแก้ไปแล้วตั้งแต่ตอนใน lab ที่แล้วนะครับเราแก้ไปแล้วต่อมา order item ก็ไม่มี null label ดูดีนะครับดูดีส่วน product ครับนะมาแล้ว1ตัวมี null label มา1ตัวตัวนี้ใช้ไม่ได้นะครับตัวนี้ใช้ในตัว Kristen Report ไม่ได้นะครับแล้วเราต้องทำยังไง
เราก็ต้องมาแก้มันนะครับแล้วก็ต้องมาดูที่ว่าโอเคมันคือฟิลที่ชื่อว่า unit price ของ product นะครับอาจารย์ก็จะเข้ามาที่ตัวไดอะแกรมนะครับอาจารย์มาแก้ตรง unit price นะครับตรงเนี้ยของ product นะครับให้กลายมาเป็น nullable เป็น false นะครับเป็น false ปึ๊บเสร็จแล้วอาจารย์ก็เซฟนะครับอาจารย์เซฟเสร็จปึ๊บอาจารย์ย้อนกลับไปดูเดี๋ยวเราต้องย้อนกลับไปดูที่ตัว product นะครับว่ามันเป็น false ให้ของเราจริงๆหรือเปล่านะครับรอแป๊บหนึ่งนะมันเช็คข้อมูลอะไรต่างๆทีนี้กดมาที่ตัว product ปุ๊บเห็นไหมครับ unit price ของเราไม่กลายเป็น null แล้วนะครับไม่เป็น null แล้วนะพอไม่เป็น null แบบนี้ก็คือจะสามารถใช้งานได้นะครับใช้งานได้แล้วเราทำยังไงแล้วเราทำไงทีนี้อาจารย์ก็ตัว database เอาง่ายๆตัว database ของเราพร้อมแล้วครับในตัวต่อไปก็คือเราจะต้องสร้างรายงานขึ้นมานะครับฉะนั้นเราก็ต้องมีการ add ตัวรายงานเข้ามานะครับแอดตัวรายงานเข้ามาอาจารย์ก็จะแอดตัวรายงานเข้ามานะครับที่เราต้องการจะแสดงผลก็คือตัว Kristen Report นะครับแอดเข้ามาจะได้เป็น Kristen Report หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวในวิดีโอถัดไปอาจารย์จะพาเลือกนะครับว่าจะเลือกข้อมูลน่ะหน้าตาเป็นยังไงนะครับถึงจะเอามาใช้ในตัว Kristen Report ของเราได้นะครับ